ครับสำหรับ IBL นะครับก็วันนี้ผมเล่าขออนุญาตเล่าให้ฟังแทนคุณอังแล้วกันนะครับคุณอังติดภารกิจมีการปรับลดราคาเป้าหมายลงนะครับเรื่องราคาเป้าหมายใหม่เนี่ยเหลือ 19.50 นะครับจุดที่คุณอังมองนะก็คือว่าเรื่องของช่วงที่เหลือของปีเนี่ยมันมีริสก์อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเรื่องของโปรดักต์ของ IVL เนี่ยช่วงนี้มันไม่ค่อยดีจริงๆนะครับมุมมองที่บริษัทให้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าไอ้การขายมันไม่ค่อยดีก็จะเน้นการปรับลดต้นทุนนะครับพอปรับลดต้นทุนลดกำลังการผลิตเนี่ยแน่นอนว่าแอสเซทบางส่วนพอในมุมมองของออเดเตอร์อะไรต่างๆไปดูเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีมูลค่าเท่าเดิมนะครับก็อาจจะต้องทำให้มีการตั้งด้อยค่านะอาจจะไม่ต้องไปรู้เทคนิคมากนะครับแต่ถ้าในช่วง9เดือนที่เหลือเนี่ยเท่าที่คุณนังไปobserve ดูในหน้างบครับพี่อาทิตย์ก็ดูเหมือนว่าอาจจะมีขาดทุนตรงเนี้ยระดับ10,000กว่าล้านนะครับ 17,000 กว่าล้านเพื่อ conservative นะครับคุณนางก็เลยเอาตรงเนี้ยใส่เข้ามาในประมาณการนะครับนอกจากนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสเปดผลิตภัณฑ์ที่มันดูช้ากว่าคาดเนี่ยคุณนางก็ใส่เข้ามาด้วยนะครับก็เลยทำให้ช่วงที่เหลือของปีนะถ้าจะหลายท่านถ้าเป็นนักลงทุนจะมองหาแคตตาลิสต์จากกำไรที่เด่นๆของ IVL เนี่ยอาจจะยากหน่อยนะครับดูแล้วมีโอกาสที่จะเห็นภาพสะดุดทั้งปีอยู่นะครับจนกว่าเรื่องของการด้อยค่าจะหมดหรือว่าสเปดเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยจะฟื้นตัวดีขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของการปรับลดนะครับราคาเป้าหมายใหม่เนี่ยตอนนี้ 19.50 นะแต่ก็ต่ำกว่าราคาหุ้นปัจจุบันในเชิงพื้นฐานคุณนังก็เลยปรับคำแนะนำครับพี่อาทิตย์เป็น reduce นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ IVL ที่สรุปแทนคุณนังให้ครับโอ้โหนี่ถ้าคุณอังมาเองนี่น่าจะได้ถามกันเยอะเพราะว่าอย่างนี้คุณปู่ราคาเนี่ยมันลงมาจาก50 บาทมาเหลือ20 บาทนะครับมันลงไปมากกว่า 50% แล้วนะครับตอนนี้นะครับมันก็เกิดคำถามว่าเฮ้ยที่ลงมาขนาดนี้ยังไม่ได้ไพอินกับข่าวลบเลยหรอนะครับซึ่งถ้าดูจากราคาเป้าหมายของคุณอังเนี่ยก็คือยังไม่ได้ไพอินยังมีความเสี่ยงอีกนะครับเพราะว่าคุณอังเนี่ยให้ต่ำกว่า20 บาทนะครับนั่นหมายเพราะว่ามันมีความเสี่ยงในเรื่องของการตั้งสำรองอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แม้ราคาจะลงมาเยอะก็ยังไม่เอาครับถูกไหมฮะในมุมของนักวิเคราะห์ของเราครับผมก็โดยสรุปทางพื้นฐานยังคิดว่าอยากจะมีภาพสรุปเรื่องของขาดทุนช่วงที่เหลือของปีเนี่ยเป็นตัวที่กดไปอยู่แล้วไม่ขาดปัจจัยหนุนนะครับแต่ถ้าในเชิง value ผมคิดว่าก็หลายท่านถ้ามองกลางยาวหน่อยผมก็คิดว่าตรงนี้ก็ดูเป็นโซน value อยู่เหมือนกันครับพี่อาทิตย์ก็ดูเหมือนว่าตรงนี้เทรดต่ำกว่าปุ๊กเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็เชิง tactical นะผมเสริมในภาพกลยุทธ์ก็จับตาดูให้ดีเนี่ยเวลาที่หุ้นมันลงมาเยอะๆเนี่ยแล้วมันมีปัจจัยบวกอะไรเล็กๆเนี่ยบางทีมันขึ้นได้มากขึ้นได้มากกว่าปัจจัยบวกเล็กๆที่เข้ามาซะอีกนะครับก็จับตารอดูปัจจัยหนุนละกันนะครับในเชิงกลยุทธ์ครับโอ้โหนะฮะถ้าจะลุ้นปัจจัยบวกนี้ก็ต้องลุ้นจีนสัปดาห์หน้านะฮะเติร์ดปีน้ำถ้ามีข่าวกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาก็มีลุ้นที่จะเล่นกันนะครับอ่ะนี้ IVR วันนี้ขอบพระคุณโค้ชบู๊มากๆครับครับสวัสดีครับ